ก็ถามต่อไปคุณวิรัตตั้งคำถามว่าก็อย่างถ้วยคอถ้วยขอถ้วยงอเนี่ยยังให้เป็นแชมป์กับรองแชมป์ครับทำไมโมเดลของฟีฟ่า30ทีมลีกภูมิภาคถึงแม้ลักษณะให้เขาไปเลือกกันมาทำไมไม่กำหนดไปแล้วว่าอันดับ1 2 3 4 5สมมุติว่าโซนละ5ทีมก็เอาอันดับ1ถึง5เป็นตัวแทนมาเลือกอันนี้ก็เลยบอกว่าคุณรวีไปเสนอหรือเปล่าเพื่อจะจัดตั้งเซตขึ้นมาในแต่ละภูมิภาคมาเลือกคุณวรวีผมอันนี้ข้อกล่าวหานะฮะผมคิดว่าสมมุติว่าแต่ละโซนมี16ทีม14ทีม15ทีมเนี่ยผมว่าทุกทีมเนี่ยเขาสามารถเป็นผู้แทนได้หมดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยทุกทีมซึ่งมีการลงทุนหลายๆ10ล้านเนี่ยก็ให้เขาไปคัดเลือกกันเองไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมกว่าหรืออย่างไรนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยฟีฟ่าเขาดูแล้วว่าเอ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะมีอีกหน่อยนะฮะเขาจะให้มีกฎระเบียบในแต่ละโซนด้วยซ้ำไปว่าวิธีการดำเนินการอย่างไรในการเลือกตั้งอะไรต่างๆด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขามองแล้วว่าแต่ละทีมเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมอยากให้ทุกทีมด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรที่เหลื่อมล้ำหรือความยิ่งใหญ่แตกต่างกันแต่ยืนยันว่าฟีฟ่ากำหนดมาถูกต้องว่าให้คุณไปเลือกกันเองผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าฟีฟ่าเนี่ยมาในวันที่14แล้วถูกถามในเรื่องตรงนี้ฟีฟ่าก็ตอบชัดเจนว่าเขาดูแล้วแล้วก็เสนอศึกษาแล้วแล้วก็เสนอโครงสร้างอันนี้ว่าเหมาะสมที่สุดนะครับเวลาหมดแต่ผมยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวผมนั่งคุยต่อนะฮะต้องถามกันตรงไปตรงมาฝั่งนู้นเขาบอกคุณรวีเนี่ยเอาเรื่องฟีฟ่ามาอ้างเป็นตัวประกันเพื่อให้ได้เป็นนายกต่อไปแล้วก็สูบวิจารวิพากษ์มากมายในโลกออนไลน์ต่อว่าขับไล่จนกระทั่งคุณรวีบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องหมิ่นประมาทครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะฮะวันนี้ขอบคุณตรงนี้ก่อนนะฮะครับสวัสดีครับ